สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะพี่ๆเพื่อนๆรู้ไหมคะต้นนี้คือต้นอะไรน่าจะเป็นต้นยูคานะคะทุกคนยูคาลิปตัสนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าดอกของเขาสวยมากเลยค่ะทุกคนเขาปลูกไว้ที่ริมถนนค่ะทุกคนจ๋าต้นของเขาค่อนข้างที่จะเป็นพุ่มไม่สูงมากนะคะทุกคนแต่ว่าดอกเขาน่ะสวยมากแล้วพอเวลาที่ดอกเขามันหลุดร่วงลงไปแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเหลือก้านดอกที่ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเวลาที่กรีบมันร่วงลงไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเหลือก้านดอกแบบใหญ่มากแล้วคราวนี้พอเวลาที่ก้านดอกมันใหญ่มันแก่มันก็จะกลายเป็นสีเทาดำนะคะทุกคนซึ่งจะแปลกตามากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะแตกต่างจากยูคาลิปตัสธรรมดาปกติทั่วๆไปนะคะยูคาลิปตัสปกติทั่วๆไปดอกของเขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะทุกคนดอกของเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีขนาดเล็กมากกว่านี้มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใบของยูคาลิปตัสก็ค่อนข้างที่จะเรียวและเล็กมากกว่านี้มากเลยค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะแล้วก็จะลักษณะต้นของเขาก็จะสูงมากกว่าต้นยูคาลิปตัสที่ว่าเป็นสีนี้นะคะทุกคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเขาปลูกไว้ที่ริมถนนค่ะทุกคนจ๋าหนุ่ยเห็นหนุ่ยก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะทุกคนมันสวยแปลกตามากเลยนะคะทุกคนจ๋าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ค่อยปลูกสักเท่าไหร่ค่ะทุกคนแต่เขาก็เปรียบเทียบกันแล้วเขาก็มีความสวยที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนดูสิเห็นไหมคะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนสีอะไรสีเขาก็สวยสีชมพูก็หวานค่ะทุกคนจ๋าหนูอยากจะเห็นเหลือเกินเวลาที่มันแบบออกดอกสีขาวเต็มทั้งต้นหรือว่าเป็นสีชมพูแบบเนี้ยทั้งต้นเนี่ยคงจะสวยงามน่าดูเลยค่ะทุกคนเอ้าโบกสะบัดพริ้วสวยเห็นไหมคะทุกคนจ๋าสวยเนาะเปรียบเทียบกันให้เห็นกันจะไปเลยค่ะทุกคนใครชอบสีอะไรคะทุกคนจ๋าหนูชอบทั้งสองสีเลยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับหนูในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูได้ทำคลิปดีๆออกมาพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ